ประเด็นเศรษฐกิจเช้านี้นะครับผู้ชมเป็นเรื่องที่มีผลต่อปากท้องของทุกคนจริงๆเพราะว่ามันส่งผลต่อเรื่องของค่าไฟนั่นเองนะครับคือสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีผลต่อค่าไฟโดยตรงเลยแหละนะช่วงนี้มันมีข่าวดีก็คือความผันผวนของราคา LNG มันเริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นความผันผวนข,ของค่าไฟมันก็จะลดลงแต่เพื่อจะเป็นการช่วยเหลือค่าไฟให้กับกลุ่มผู้เปราะบางประชาชนแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการด้วยเนี่ยนะครับทางกระทรวงพลังงาน เขาไม่หยุดแค่นั้นต้องการที่จะพยายามหามาตรการอย่างอื่นเสริมเพื่อที่จะช่วยเซฟค่าไฟลงไปได้อีก<ม>ก็จะมีทั้งการเดินเครื่องก๊าซธรรมชาติอ่าวไทย<ม>การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่หมาะรวมถึงไปรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแล้วก็พลังน้ำด้วยครับโดยเรื่องนี้คุณสมภพพัฒนาอริยางกูลโฆษกกระทรวงพลังงานบอกว่า ทางกระทรวงพลังงานก็ยังคงติดตามประเด็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้าปรับขึ้นราคาแล้วก็พยายามจะหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการนะครับซึ่งไล่กันมาเนี่ยตั้งแต่มันมีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนก็ส่งผลให้ราคา LNG นําเข้ามีราคาสูงแล้วก็ราคามันค่อนข้างผันผวนซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบไปที่ค่าไฟค่าไฟมันก็เลยผันผวนขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามที่จะหามาตรการต่างๆมาช่วยทุกวิถีทางที่สามารถทำได้เพื่อจะลดค่าไฟให้ประชาชนและผู้ประกอบการก็มีทั้งมาตรการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจาก LNG ที่ราคามันผันผวนเนี่ยไปเป็นน้ำมันดีเซลในช่วงที่ราคาน้ำมันดีเซลมันถูกแอร LNG การกลับมาเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะชั่วคราว การเร่งการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยการบริหารจัดการเพื่อนำก๊าซที่ภาคปิตโตรเคมีใช้ลดลงมาเข้าสู่ภาคไฟฟ้ามากขึ้น หรือแม้แต่การไปรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังน้ําจากประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงการให้กฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะนะมาช่วยรับภาระต้นทุนเชื้อเพลิงแทนประชาชนเป็นการชั่วคราวแล้วก็มีการออกมาตรการช่วยเหลือส่วนลดค่า FT ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยด้วยครับ